นี่ครับมาอีกรอบ2ครับหลังจากแกงเห็ดก็มาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสาวก็มาครับรอบนี้เดี๋ยวพวกแม่ได้หลายวันได้แล้วโอ้ได้เซียนเก็บเห็ดมาแล้วครับอาทิตย์นี้นี่ครับสุดหาเห็ดต้องแบบนี้ใช่ไหมฮะบอกวิธีหาเห็ดนะไสไสอาทิตย์พันสิงของแท้ครับบอกแล้วว่าเห็ดเต็มดินอยู่ครับเห็ดน้ำหมากตัวนั้นลายอยู่ดิคุณน่ะแม่กินได้อยู่บ่นี่เห็ดอันนี้ได้ดูสิแม่ได้แม่เก็บเอาเออนี่แหละเห็ดแซ่บเหมือนกันเลยนี่แต่ละคือสิบ่เหยียบพร้อมแต่สิบ่เห็นอ๋อเป็นหมูเลยเห็ดอันนี้ปักทานก็บ่จักหวดเห็ดเก็บแม่นี่แหละเห็ดแซ่บนะสิงอ่ะเก็บมาใส่สุดยอดน้ำหมากครับลายอยู่ดิมันค่อยเหยียบลายอยู่บ่มันเป็นตัวนอก็มีแม่นี่ต้องเคลียร์ออกเคลียร์เบิ่งพูดนะแม่เต็มเลยเป็นอันนี้นี่เออพูดนะแข้งสีใหญ่ตอนนี้เขามาไต่กันนี่เนี่ยเต็มเลยครับพูดนะแม่นเบิดเลยพี่มาเก็บเอาเบี้ยเก็บเบี้ยเบี้ยนี่ครับฝีมือลองลูกครับกำมือนึงเลยเมื่อกี้นี่เต็มถุงเลยเห็ดน้ำหมากกับอีลี่ครับผมไปเลยครับเห็ดน้ำหมากอ่ะแม่นจริงเสร็จละโอ้มีอันนี้พร้อมพญานาคครับนี่พญานาคครับมาอยู่ได้เองเลยพญานาคไหมนี่ครับมาบ่ถึงอันหานาทีครับประมาณ 2-3 นาทีบักซิงอันเห็นดีเด้เดี๋ยวแม่สิโซหาเห็ดละโงกให้เบิ่งครับเห็ดละโงกมันสิอยู่จังได๋ถ้าเบิ่งนะครับเด้อครับส่วนน้องสวดโอ้ไปซุ่มแล้วสดใส่วิสกี้ดิวิสกี้มาวิกกี้มานี่ครับใส่ไฟคมสิก็หาเห็ดเห็นครับผมนี่มาเห็นมาเห็นเห็ดขี้ข้วยครับประเทศนี้โว้ยเบียร์พอดีแล้วมื้อนี้นี่ครับรอบ2ครับผมหลังจากไปแจงกันกินมาแล้วจิตใจเห็ดมันหลายเลยครับผมทดงานตอนนี้ครับบอกเลยว่าเห็ดหลายมากครับปลานี่สุดยอดเดี๋ยวที่หาเห็ดละโงกให้เบิ่งครับมื้อนี้ดอกตุ้มๆเห็ดละโงกเหลืองนี่ยังสิบ่เอาครับนี่เตรียมดินอยู่จะเห็ดอีหยังย่างก็ไปกับมามือเกิดใหม่โอ้ครับมาหาหมองเก่าครับบอกเลยว่าเห็ดเยอะมากแต่ลงไปต่อจากที่เฮาหั่นละหาจังสิหลายครับนี่ครับต้องชมฝีมือน้องสดครับเดี๋ยวนี้เออนี่ดิโอ้เห็ดขี้ข้วยอีกแล้วนี่พ่อเด็กขี้ข้วยครับผม นี่ของแท้ต้องเฮ็ดดินสิครับโอ้มาฐานสุดยอดมากเฮ็ดจังแนวพวกนี้นี่อันนี้เขาเอิ้นเฮ็ดอันน้ำหมากสีแดงกินได้เบิดอยู่นี่มาฐานเลยอันนี้เขาเอิ้นจมปวกครับนี่พ่นปวกเฮ้ยอันสิงพอแล้วครับข้างหน้าไปเดี๋ยวตามไปดูครับโอ้ตะวังสิมุนๆนึงสิกินได้เด้นี่เห็ดแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวแต่เหงานี่มุนหมดเลยเห็ดหน้าขาวก็มีบ่เห็ดหน้าแลหน้าขาวโอ้เพราะว่ากินได้เบิดซั่นใส่แม่นบ่ได้นู่นสิเห็ดนี่กินได้เบิดแกงมันจังเห็นนี่อันนี้ก็กินได้เด้นี่เอาลองมันกันนะอันนี้กินได้ดิโอ้มีห้อยแมงกออยู่ดีครับแต่ว่าเฮาบ่กล้ากินเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นเห็ดอีหยังเห็ดขี้กระเดียนเอ๊ะสิแม่นอยู่นี่แต่คนบ่นิยมกินซื่อครับนี่ครับแมงจอนี่กินได้แต่เฮาบ่ฮู้ว่ามันเป็นเห็ดอีหยังนี่กําลังขึ้นใหม่นี่เห็ดละโงกอยู่บ่นี่เดี๋ยวเฮาสิพิสูจน์ถ้าเห็ดละโงกนี่มันสิเป็นเหลืองๆครับต้องแกะเบิ่งหม่องสีขาวมันนี่ถ้ามันเหลืองได้นี่คือกินเป็นสีเหลืองนี่คือกินได้เลยนี่บ่มีอีหยังเลยครับมันหน่อยๆบวดแมนโอ้หนูเด็กแล้วครับผมพันเด็กดวกอยู่มันหมดเดี๋ยวเบิ่งแม่เดี๋ยวเบิ่งฟีมือแม่ครับตัวเห็ดนี่มันห้อยบาทอยู่มันกินได้อยู่นี่ตะบกะเก็บไปซื้อเอาซะแล้วเดี๋ยวฟีมือแม่ก่อนโอ้โหสุดยอดครับผมนี่เห็ดดินครับเก็บได้ตลอดเลยเห็ดแบบนี้เต็มไปเบิดเลยแม่
นี่เด้แม่เอาเลยนี่ครับมันเห็ดอะไรนะครับกินได้อยู่ครับผมเดาผมอยากเห็นอันเห็ดละโงกไหมนี่เด้แม่เขาเถียงกันเมื่อกี้นี่เห็ดจังสีนี่มันกินได้บ่แม่นี่ครับถึงว่าเห็ดปวกเจอแล้วว่าที่นี่เห็ดละโงกครับนี่ครับ2 3ดอกเลยนี่เห็ดเพิง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 พอแบนแตะๆเลยว่ะเห็ดเพิงเห็ดน่ะแดงเห็ดน่ะดินน่ะแลบ่แม่อันนี้เห็ดหยังนี่แม่อันนี้เห็ดหยังนี่น่ะแลอันนี้เห็ดหยังนี่อือเห็ดน่ะแลกินได้เวิ้นล่ะเห็ดไปเรื่อยๆครับโหกบมันกบมากโตบักใหญ่เลยเนาะตัวเก่าอ่ะนี่ครับกินได้ครับนี่ทีนี้โดนๆหัวตาเห็ดนี่นะบักเพียงหลายอีหลีครับนี่ครับบรรยากาศเต็มป่ากันเลยครับตอนนี้สุดยอดบรรยากาศเลยมื้อนี้เยี่ยมมากครับนี่ครับพันสิงสุดยอดมากภาพอาหารปลาเห็ดที่สมบูรณ์แบบมากอีหลีครับผมอันนี้คือเห็ดน้ำหมากหรือว่าเห็ดนาดินนาแลครับต้องพี่ออกครับต้องเปิดเบิ่งเอาน้ำปลาหยาใหญ่เตาหรือมาหาดินกระไนสุดยอดโอ้นั่นตีท้ายเอาโอเคครับผมนี่ครับเจอดงเฮตตะไคร่ครับผมนี่ดงมะเพิบอีกแม่นบ่นี่นี่ครับเป็นคู่บุปีขึ้นมานี่มันกำลังสีใหญ่ครับบีดทิ่มเลยนี่แต่กันเฮามาเอามืออื่นสอบมึงสิบ่ทันผู้อื่นเฮาต้องเก็บตอนนี้เลยใต้เฮ็ดนี่หือปูอีปิแม่นเบิดเลยกำลังโผล่ขึ้นมาครับเฮตตะไคร่นี่ดอนเฮ็ดตะไคร้ตัวนี้นี่ครับต้องเคลียร์ออกสิครับเดี๋ยวสิเห็นเดี๋ยวผมสิลองเบิ่งโอ้นี่ครับนี่พี่แม่นเบิดเลยแม่นเบิดเลยเสียเฮ็ดตะไคร้นี่หลายลิแต่มันกำลังหันละใหญ่ขึ้นครับนี่เฮ็ดไข่เอาไว้แม่สิมาเก็บบ่มื้อเท่านี้มามาเก็บเอาเด้นี่ลกคือโลดบ่มาดอกตอนเช้าเก็บเลยเก็บขึ้นมาเบิดครับน้อยโพดนะพอดีละปุรุปุนิรวดเดี๋ยวไปปล่อยไว้มื้ออื่นเช้าก็มานี่ๆโอ้พุดดินขึ้นมาแม่ถือมาช้าไปเนี่ยตอนเช้าเห็นดินกลมๆนี่แม่นโลดนี่นั่นล่ะเห็ดไข่ครับเห็ดไข่หน่อยเห็ดไข่โอ้ลงลึกๆเนี่ยเห็ดไข่เมื่อไหร่จะเป็นเห็ดผมนี่แหละเห็ดผมนี่แหละนี่โอ้ขึ้นคั่วไปขึ้นมาเต็มเบิดเลยครับนี่แม่นเบิดนี่แม่นเบิดว่ะเป็น10ดอกสุดยอดใช้ถุงเฮาถุงเฮาอยู่พี่นะใส่ครับเห็ดไข่เห็ดดินเก็บให้เรียบเลยครับเยอะมากสุดยอดครับเอาเต็มถุงนี่ครับมื้อนี้บ่ร้ายหรอกเมื่อกี้ไฟมันหอมเด้อเห็ดไข่น่ะถูกไฟคมหวานมันสิหอมส่งขึ้นมาบักคักเลยอย่าไปเชื่อมากกับพ่อแม่นไปไปมื้ออื่นมาซินี่สุดยอดแล้วเอายกก่อนนะครับหาเห็ดมาเจอผักอีตูครับนี่ผักอีตูโอ้บ่แม่นผักอีหยังแล้วนี่ไปเลยครับบรรยากาศหาเห็ดเยอะแยะมากเลยนี่ครับต้องขอบคุณพานสิงครับพานสดครับอยู่นี่เพื่อนกำลังเคลียร์เห็ดกันอยู่เดี๋ยวสิตาต้องขอบคุณปานไม้จันหอมของเสียได้ก็บ่รู้ครับผมขอบคุณมากๆเด้อมาปลูกไม้จันหอมไว้หาเห็ดนี่บางต้นเท่าไหร่ใหญ่ก็มีครับผมมันปลูกยากเลยนี่หลังมันจะเป็นบางต้นมะหอมพร้อมแต่เป็นคนมีเงินมากแล้วครับปลูกได้ธรรมดาเขาจะไม่ปลูกกันครับมันขายยากถือต้นมะหอมนี่ก็บ่ได้เงินแม่นบ่ด้วยทำปลูกเล่นเนี่ยนี่แล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่สมัยโบราณเขาเจ้านี่เขาเจ้าที่ปีนผู้กันไปหา18หน่วยมันสิพอบางต้นที่มันหอมไปบักเอาครับบักเอาแต่เนื้อที่ใหม่มันดีๆใหม่ที่มันเป็นบาดๆกินหอมขนลงมาที่นี่สุดแล้วบ่คือว่าเลิศเอาละ6แล้วครับที่นี่สุดแล้วโอ้ยตายตันนะครับที่นี่เห็ดอย่างนี้ยังไข่งูมึงไปเก็บไข่งูมามันนำมาเด้อแม่มันเห็ดเห็ดเกิดยังมาเกิดมาเนี่ยโอ้สุดไล่เลยนี่
เฮ็ดยังบ่เฮ็ดนั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดตะปุแล้วนี่นี่น่ะครับนี่น่ะเขาเอ้านางวันไปครับพันสิงแนะนำพื้นที่ครับผมสุดยอดมากแต่ว่ามีนายพันก็บ่ได้เฮ็ดครับผมโอ้มีน้ำพร้อมมันเป็นหอยอย่างนี้สิงทับบอลทับบอลโอ้นี่ครับมีเลยขามหินกันไปเลยธรรมดาธรรมชาติไปขามไปก่อนเห็นอยู่บ่อยู่นี่ก็ว่าป่ายังไหลป่าชู่ป่าก้อนนี่บ่ป่ามันก็เป็นสายอยู่ผมก็ชู่นี่ครับสุดยอดมันไหลมาใส่นี่นานไม่แต่หน้าผมนี่โอ้ฟ้องเดียวกันเลยสุดยอดป่าไหลเหยียบมากเลยครับน้ำไหลบ่แม่นควายครับนี่สิน้ำตกได้เลยนี่ป่าไปเรื่อยครับหาเห็ดต่อนี่ครับคล้องหนูพันสิงเห็นแล้วเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าแมนอยู่บ่คล้องหนูคล้องกระแตคล้องตุนมีบ่หนู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 ครับสิคุณอ่ะโอ้สิเดียวเลยคุณงามเขาจะเกี่ยวเขาแล้วมันสิลงมานี่เนาะมันสิมาขอนอยู่ป่านี่นานนี่ก็มีมีกันบ่มันบ่มั่นโอเคเห็ดละโงกไปนี่ครับเขาพอ2ไข่วิธีการเช็คเบิ่งว่าเห็ดละโงกบ่นี่เขาต้องกรีดกากบาทจังซี่แล้วก็แกะเบิ่งครับถ้ามันสีเหลืองนี่คือเห็ดละโงกแม่นโอ้แม่นหลีครับนี่ก็แกะมันเสียหยังแกะเบิ่งเลยว่าเฮาสิเก็บแล้วนี่ครับละโงกครับผมละโงกเหลืองถ้ามันเกิดมันสิติดกันครับผมนี่ครับได้2ไข่เลยถ้าบ่เก็บตอนเที่ยงนี่สิใหญ่กว่านี้เออไม่เก็บเหมือน2โคแม่นครับผมโอ้นี่ครับมีอีก1หน่วยเดี๋ยวเราจะได้แม่โอ้เห็นตัวเนี้ยนี่เออเฮ้ยใครจะว่าหาไม่เกี่ยวนะอุ๊ยเราเนี้ยอุ๊ยยังๆเจอผลไม้ป่าแล้วครับอันนี้คือหมกเหมาหน่อยครับกินได้ด้วยครับนี่บ่แม่นนั่งดูว่าบ่แม่นจักบากอีหยังครับจักหูกันเดี๋ยวนี้ครับมันสิเป็นสีดําๆข้างในมันกินบ่ได้ครับมากอันนี้โอเคครับผมมันตัดสวยงามแต่สวยงามก็กินบ่ได้นี่ครับหลงทางครับหาทางกลับกันบ่ได้ครับตอนนี้ถึกทางแล้วโอ้เกือบหาทางกลับบ่ได้โอ้หลงทางครับผมโอ้ต้องขอบคุณเด้นี่ครับผมถึกทางกลับแล้วครับมาได้สิเลยมาถึกทางแล้วเออมาแบบว่านายพันสิงครับหลวงป่าเอาอย่างครับผมพลาดได้กันครับเรื่อยๆต้องสดเจอแล้วครับว่าสั้นเห็นละโงกเพราะว่าไม่ใช่ละโงกเหลืองเป็นละโงกขาววิธีการเสกเบิ่งโอ้มันเป็นสีดำตัวนี้แม่เห็นละโงกเหลืองนี่ครับมันจะเป็นสีแบบปอกสีนี่แหละเห็นละโงกเหลืองเดี๋ยวกินสดๆให้เบิ่งครับเดี๋ยวกินสดๆให้เบิ่งครับมื้อนี้ว่าจะมากินเลยครับโอ้กำลังจุ่มนี่โอ้กำลังหวานบ่แม่นเห็ดอันนั้นบ่เนาะเห็ดทนทานมั้ยเขาเห็นมั้ยเห็ดยังบ่ละโงกขาวบ่แนะนำมาครับเป็นไข่อีกแล้วแต่ไข่แบบนี้มันสิเป็นเห็ดไข่ครับนี่เฮาสิเก็บไปเบิ่งให้มันบานครับตอนเช้านี่ครับเจอเห็ดอีหยังบ่นี่ครับนี่แข็งบักคักเลยเดี๋ยวแกให้เบิ่งครับนี่บ่เคยพอครับนี่คือยังมันนี่คือยังหัวเปียกหัวมันนี่นี่ครับบรรยากาศยังเก็บเฮ็ดกันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวสิกลับกันแล้วครับครบกันบ่ล่ะสมาชิกนั่นลงปลากันบ่เช็คก่อนเด้อเป็นกู้นี่ครับเอามาเช็คปริมาณก่อนครับอยู่นี่เดี๋ยวนี่ครับพานสิงห์น้องนกน้องโสดครับแล้วก็แม่ครับครบอยู่ไปกลับบ้านได้มีไผเอามูมานําอยู่บ่นกหมาโอ้ยครับว้ายนี่ครับผลงานครับผมผลงานไปหาเห็ดมาครับวันนี้นี่ครับต้องขอบคุณแม่สาวครับผมอ่ะทุ่งนี้แบ่งให้น้องนกครับผมอันนี้ของผมครับผมนั่น
แล้วก็ไอ้สาวมีผักหวานนี่แหละครับอยู่นี่ขาดบ่ได้คือผักหวานพ่อทองอินครับสวนพ่อนี่เดี๋ยวสิมาเอาไปปลูกประดับบ้านครับสวยๆไปตะแกงพร้อมสุดยอดครับผมแล้วแม่ก็ฝากสมพักผมครับนี่ผักแป้นแม่คนสวยก่อนว่าต้องสวยทั้งใจดีครับสาวครับผมขอบคุณพานสิงห์พร้อมแล้วก็น้องโซดนี่ครับขาดบ่ได้คือพ่อท้องอินครับผมตีสองครับตอนนี้พ่อท่านหิวนอนบ่มวนดิโอเคครับขอบคุณได้หลายที่แรกว่าสีเนี่ยก็จับที่คมสิใครได้เห็ดสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วน้องนกหาเห็ดเก่งครับสุดยอดเลยน้องนกนี่เยี่ยมมากคือกันครับผมขอบคุณแม่ได้หลายได้แม่เด้อขอบคุณครับผมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมาหาพ่อกับแม่ใหม่เรื่อยๆครับ